เดี๋ยวมาดูกันครับเดี๋ยวผมเอาแฟนมือถือมาล่อไรแดนแล้วก็จะล่อลูกประกันให้มากินไรแดนครับลูกปลากำลังไล่กินไรแดนแต่ว่าไรแดนแม่นโอ้โหตัวใหญ่ไปหน่อยมีตัวที่แบบหางเบี้ยวๆด้วยพี่การรู้เปล่าไม่แน่ใจนะครับช่วงนี้ก็หน้าหนาวแล้วนะครับผมก็กังวลเหมือนกันว่ามันจะร่วงหรือเปล่าเดี๋ยวจะดูว่าหัวข้อจะโผล่ออกมาไหมเนี่ยมาตัวหนึ่งแล้วเห็นไหมครับอันนี้แค่หนึ่งเดือนนะครับสุดยอดเลยยังขี้อายอยู่นี้กลับไปแล้วผมว่าวิธีนี้ก็โอเคนะครับแบบช่วงเวลาดื่มๆแล้วก็เอาแฟนหรือว่าเอาไฟใช้มาล่อไรแดนแล้วก็ให้ลูกปลามากินไรแดนจะได้แบบให้ลูกปลาเจริญอาหารหน่อยนะครับเดี๋ยวอย่าเห็นหัวข้อแบบช้าๆเลยยังไม่โผล่มาครับมีหลายตัวอยู่นะหัวข้อแบบตัวบอลเลอร์เทิงไม่น่าจะพอมาแล้วนี่คือไซส์การ์ดนะครับอาหารถือว่าผมอัดลงไปเยอะเลยนะครับอันนี้อาหารไรแดนสมมุติประมาณนี้นะครับ2 วันก็ร่วงหมดแล้วแล้วเราก็ต้องให้ใหม่ค่อยๆเปลี่ยนนั้นแล้วก็นี่ไงมาตัวหนึ่งแล้วนี่อันนี้ก็ถือว่าตัวใหญ่นะเนี่ยต้องมารอดูเดือนที่2ว่าจะสามารถตัวได้แค่ไหนอันนี้มันมีเชื้อของปลากระหม้อก็เลยน่าจะตัวโตได้เยอะเลยผมว่านะนี่มานี่ตัวหนึ่งเนี่ยครับบัลเลอร์เทิร์นเลยครับโอเคครับคลิปนี้ก็เนี่ยครับมัวว่านเบื่อเบื่อมาถ่ายเล่นๆดูครับเดี๋ยวลาแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตดูให้ดูเดือนถัดไปนะครับว่าอายุของลูกประกัด2 เดือนจะตัวแค่ไหนโอเคครับลาแล้วครับผม